โยสวัสดีครับกับพบกันอีกครั้งกับผมนะครับต่องนะครับจากช่อง Tessy Channel ก็วันนี้นะครับผมเห็นโฆษณาตัวนึงนะครับว่าเขาเป็นของเลนะครับว่าเขาขายโปรดักต์ใหม่ออกมานะครับซึ่งก็ได้มีการคอลแลบกับ KFC นะครับซึ่งเป็น2รถใหม่ครับก็เดี๋ยวมาดูกันว่าเป็นรถอะไรแล้วรสชาติเป็นไงราคาเท่าไหร่ Let's goโอเคเพื่อนๆก็ได้เห็นไปแล้วนะครับว่าเป็นโปรดักต์เลนะครับที่ได้คอลแลบกับ KFC นะครับก็จะเป็น2รสชาติก็จะมีรสต้นตำรับนะครับตัวนี้นี่ฮะก็มีรสวิงแซ่บซึ่งถือว่าเป็นตัวหลักของทาง KFC อยู่แล้วนะครับก็ได้มาทำเป็นรสชาติให้กับเจ้าเลนะครับเป็นเขาได้คอลแลบกันนะครับเป็นเลแบบแผ่นยาทั้ง2อย่างเลยนะครับทั้ง2อันเป็นแผ่นยานะครับโอเคครับในสูตรผู้พันนะครับตัวนี้นี่เดี๋ยวผมมาแกะเลยผมซื้อห่อเล็กมานะครับซื้อที่เซเว่นนะครับก็20บาทนะครับฉีกยังไงฉีกแน่นดมกินก่อนนะกลิ่นก็โอเคครับหอมอยู่นะครับตัวนี้เดี๋ยวมาชิมรสชาติกันนี่ครับแผ่นยาอย่างนี้นะฮะโอเคกลิ่นจะออกกันแบบพริกไทยหน่อยนึงว้าวหั่นครับว้าวก็ออกแนวเหมือนกับเจ้าตัวต้นตำรับจริงว่ะเหมือนเจ้าตัวไก่ทอดจริงเลยรสชาติคล้ายๆกันครับโอเคเพื่อนๆมาที่ตัวถัดไปนะครับเป็นตัวรสวิงแซ่บตัวนี้มาดูว่ารสชาติเป็นยังไงสีสวยครับสีเข้มเลยตัวนี้วิงแซ่บนี่ดูว่าว้าวกรอบมากรสชาติเหมือนเรากินวิงแซ่บอยู่ที่ KFC เลยครับเหมือนรสชาติไก่ทอดวิงแซ่บเป๊ะเลยสัมผัสนะครับว้าวถือว่าทำรสชาติมาได้ดีมากครับคือรสชาติเนี่ยเหมือนไก่ทอดจริงๆเลยครับที่เขาทำขายอยู่ในร้านนะแผ่นนึงชอบรสชาติจะออกเผ็ดๆนะครับแล้วก็รสชาติเหมือนนี้แทบเลยว้าวไปลุยว้าวยอดครับโอเคครับเพื่อนก็เป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับที่ผมรีวิวไปนะก็เอาตรงก็รสชาติโอเคนะเหมือนรสที่เรากินไก่ทอดจริงๆตามร้าน KFC เลยก็คือกุ้งพันก็จะเป็นรสพริกไทยเผ็ดๆแบบไม่เผ็ดมากเป็นพริกไทยแบบหอมกลิ่นเครื่องสมุนไพรนะครับส่วนเจ้าวิงแซ่บก็คือเหมือนตัวไก่ทอดวิงแซ่บเลยก็คือรสชาติเดียวเลยครับออกเผ็ดนะครับเข้มข้นนะครับก็ถือว่าโดยรวมก็ถือว่าโอเคส่วนตัวผมชอบรสวิงแซ่บนะครับเพราะว่ามันมีความเผ็ดแล้วก็กลมกล่อมด้วยครับผมชอบวิงแซ่บนะกล้องเพื่อนก็สามารถหาซื้อได้นะครับตาม 7-Eleven นะครับห่อละ20บาทนะครับสำหรับห่อเล็กนะครับส่วนห่อใหญ่น่าจะ30นะครับก็ไงก็ไปลองหากันดูครับตาม 7-Eleven ใกล้บ้านนะครับแล้วก็ถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กดคอมเมนต์ติชมให้ผมด้วยนะครับก็เป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อๆไปครับผมจะพัฒนาตัวเองไปเรื่อยๆแน่นอนครับก็ไงก็ขอบคุณมากครับที่รับชมนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ